เวลา 14:28 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok James and Jewelry Fair ครั้งที่69ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่21-25กุมภาพันธ์นี้เพื่อเป็นเวทีการค้าสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์อัญมณีและเครื่องประดับจากแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทยรวมถึงผลงานจากคอลเลกชันสิริวัณวรี S Beauty James ที่ทรงออกแบบภายใต้แนวคิด Alum of Elegant มรดกสืบสานความงามสง่าผลงานที่ทรงออกแบบจากแรงบันดาลพระไทยรักแรกพบที่มีต่อสร้อยพระสอที่ทรงได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงออกแบบในคอลเลกชันนี้จำนวน41ผลงานภายใต้แบรนด์สิริวัณวรีร่วมกับ Beauty James สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของอัญมณีที่เป็นมรดกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นที่รังสรรค์เครื่องประดับสุดประณีตโดยช่างทำจิวเวลรี่ชาวไทยที่ได้รับการฝึกฝนจากกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อผลิตช่างฝีมือเครื่องประดับอัญมณีแบบสากลทำให้ผลงานที่ทรงออกแบบในครั้งนี้งดงามทรงคุณค่าและบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ได้อย่างลึกซึ้งต่อจากนั้นทอดพระเนตรผลงานที่ทรงออกแบบอาทิผลงานที่ได้รับแรงบันดาลพระทัยจากนกยูงอันเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์สิริวัณวรีและรูปลักษณ์อันสง่างามมีกลิ่นอายของความเป็นไทยอย่างพึ่งหลวงดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์สีเหลืองและดอกกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์ที่นำมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับอันทรงคุณค่าภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการไทยและต่างชาติรวมกว่า 1,100 บริษัท 2,500 บูธอาทิโซนจัดแสดงสินค้าผู้ประกอบการหน้าใหม่โซนนักออกแบบรุ่นใหม่และนิทรรศการเครื่องประดับด้านความเชื่อ